สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณตำรวจใจดีเลี้ยงแมวให้ผู้ทำผิดกลายเป็นอีกหนึ่งภาพความน่ารักของเจ้าเหมียวที่ได้รับการเลี้ยงดูจากตำรวจใจบุญในโรงพักโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าจากแมวผู้ต้องหาวันนี้เลื่อนขั้นเป็นตำรวจฝึกงานแล้วเนื่องจากพ่อถูกส่งตัวไปสน.เชิงทะเลภูเก็ตเขาจับพ่อหนูมาพ่อหนูขออุ้มหนูมาด้วยเพราะไม่มีใครเลี้ยงหนูพอไม่มีใครมาประกันพ่อตำรวจเลยรับเลี้ยงให้ไม่มีใครเลี้ยงหนูคุณตำรวจเลยรับเลี้ยงแทนยังโชคดีที่คุณตำรวจรักหนูหนูได้กินอิ่มนอนหลับเพราะคุณตำรวจหนูไม่ดื้อไม่ซนขอแค่ได้นอนใกล้ๆงานนี้ทำเอาชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นเดอะภาระฮ่าฮ่าอาภารีนอนแมวโรงพักเด็กฝึกงานที่ภูเก็ตค่ะน่ารักจังเลยค่ะคุณตำรวจใจดีตัวประกันฮ่าฮ่าฮ่าเอ็นดูน้องน่ารักจังค่ะต้องเบลอหน้าน้องด้วยนะคะนี่มันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกันชัดๆแต่นี่น่าจะเรียกสิทธิส่วนบุคแมวนะคะแฮชาวเน็ตกล่าวเรียกได้ว่าภาพดังกล่าวทำให้ประชาชนได้เห็นโมเมนต์ความอ่อนโยนของคุณตำรวจที่มีความเมตตาต่อน้องเหมียวมากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ